แยกออกมาเป็นออกมาก็คือบริษัทปตท.น้ำมันและ
การพักปีจำแข็งปัจจุบันนี้ได้จะเรียกว่าโอวาแต่จริงๆเราก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่คือปตท.นะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะพูดในเรื่องของชีวิตจริงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อยากจะส่งไปยังทุกท่านต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงขอตั้งใจนะครับงั้นวันนี้ตูนที่จะมอบให้ทั้งหมดก็ประมาณ80,000ด้วยเป็น1,095,000บาทนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนนักศึกษาน้องๆนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนครและจังหวัดสงขลานะครับมันไม่ได้มีเฉพาะแค่จังหวัดสงขลาทุกที่ที่บริษัทโอวาไปตั้งคันน้ำมันไปตั้งก็จะมีการลักษณะมอบทุนการศึกษาอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะส่งเสริมและที่บอกว่าเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักให้ทุกคนตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีครับท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนและขอให้ทุนการศึกษานี้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีครั้งหนึ่งนะครับตามพร้อมนี้นะครับบริษัทโอไอครับพร้อมที่จะสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางสถาบันการเงินด้วยนะครับหลังจากต่อไปนะครับ